ไปต่อที่บางระมุงชนบุรีหน่อยครับคุณผู้ชมครับพัทยาเดี๋ยวเขาเตรียมจะเสนอปิดวินนะครับเพราะเนื่องจากว่าคนขับวินจุดตรงนี้เนี่ยมีพฤติกรรมไปทำร้ายนักท่องเที่ยวมาหลายรอบหลายครั้งละกรณีสื่อโซเชียลนะครับได้ลงคลิปความยาวประมาณสัก40วินาทีครับข้อความที่ขยายความคลิปเนี่ยเป็นวินหน้าเซนทันพัทยาสายสอง คนขับวินที่นั่นปรากฏว่ารุมทำลายนักท่องเที่ยวช่วงคืนวันเสาร์ที่22มิถุนายนล่าสุดมานะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะักข่าวได้ลงพื้นที่ไปที่หน้าศูนย์การค้าเซ็นเทิลเฟสติวัลพัทยาบีทที่ถนนพัทยาสายสองแล้วก็ไปคุยกับกลุ่มวินดังกล่าวนี้แหละครับปรากฏว่าพี่ๆในวินที่อยู่ในคลิปเนี่ยเป็นช่วงกลางคืนนะครับนะักข่าวก็เลยถามเรื่องราวทราบว่ามีต่างชาติ ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดบริเวณแถวๆนั้นแล้วกลุ่มวินเองก็บอกว่าจอดไม่ได้ชาวต่างชาติก็ไม่พอใจชูนิ้วกลางลักษณะเหมือนให้ของลับทํานองนั้นนะครับก็เลยทําให้กลุ่มวินไม่พอใจแล้วก็เกิดเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นตามคลิปเลยครับฟังเสียงนักข่าวคุยกับกลุ่มวินที่อยู่ในพื้นที่หน้าห้างเซนทันเฟสติวัลพัทยาบีชเชิญครับ คือฝรังเนี่ยมาจอดแล้วเราเราแค่ว่า,ตวาแต่ว่าไม่โน่นแต่ฝรังนะฮะไปชูนิ้วสองทีแล้วก็บอกว่าไปไปไปเลยแล้วบอกยู่ขึ้นมาแบบนี้ก็เลยเกเขากันเลยอารมณ์คือในเรื่องของคดีทางผูมกับสพเมืองพัทยานะครับคุณผู้ชมบอกว่าคดีนี้เนี่ยเบื้องต้นก็มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาให้ตำรวจสอบปากคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวคงจะมีการส่งไปตรวจร่างกายนะครับ จากนั้นเองถ้าเกิดได้ผลจากโรงพยาบาลเรียบร้อยก็คงจะได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดที่เป็นวินต่อไปนะครับครับ